เฮียทำอะไรนี่คือตุ๊กตาที่พีคีบเนื้อได้นะครับจากตู้คีบตุ๊กตานะครับนี่เราไปคีบตุ๊กตาอยู่ที่โรบินสันนะครับอันนี้เป็นตัวแรกเลยนะที่คีบได้ใช่ครับตัวแรกนี้เราคีบไปที่150บาทล้างเป็นดาวด้วยก็ได้เป็นตุ๊กตาแรปเตอร์มาใช่ไหมครับตัวนี้เป็นแรปเตอร์ใช่เดี๋ยวผมไม่หาอยู่สองคนยาวว้าวตัวนี้ร่างกายที่สุดที่ใครใครจะชอบตัวนี้พีก็ไปคีบมาได้นะครับคีบวันนี้เลยคีบได้วันนี้เลยหยอดไปทั้งหมดไปแลกเหรียญมา20บาทหยอดไปเหรียญแรกได้เลยครับได้โตมากเลยได้เลยได้ตุ๊กตาไดโนเสาร์คอยาวมาเลยอันนี้เป็นไดโนเสาร์กินพืชนะครับดูหน้าตามาดูชัดๆหน่อยสิโอ้โหขยับไปตรงนู้นมันใกล้ขึ้นใช่สวยนะพี่ตัวนี้สวยนะไล่หลังก่อนไล่หลังเป็นศิลปะถ้าตัวนี้เราซื้อเนี่ยถ้าซื้อสินค้าในตู้อยู่ที่700บาทนะครับตัวนี้ราคาเท่ากันครับรับเติมเพราะว่าเป็นยี่ห้อเดียวกันนะครับมาแต่ยี่ห้อเดียวกันใช่แล้วขายอยู่ตู้เดียวด้วยตู้เดียวกันด้วยยิงคีบได้วันนี้สดสดร้อนๆเหรียญเดียวได้เฮกันลั่นเลยสุดยอดไปเลยยิ้มด้วยคอยาวยาวมากสีสันสวยงามมากดึกนิ้วเท้าตัดเย็บดีมากนิ้วเท้ามีสีผ้านุ่มสุดๆจะบีบด้วยเลยพี่ยืนตรงนี้สิจะบีบด้วยเลยอ่ะโอเคอยู่ตรงนั้นแหละอาหารข้างมาดูสิสวยมากเลยครับใช่ตัวยาวมากเลยเอามาทั้งสองตัวสิมาทั้งสองตัวเลยมาเทียบกันเลยสวยมากทั้งคู่เลยเป็นการคีบตุ๊กตา2ครั้งได้มา2ตัวมันสุดยอดไปเลยโอ้โหดูสิโอ้โหสุดยอดไปเลยแต่ว่าผมรู้สึกว่าทำไมมันรู้สึกแปลกอันนี้หางยาวอันนี้คอยาวใช่สลับกันอันนี้คอสั้นอันนี้หางสั้นนะครับไม่เหมือนกันแค่สลับกันเฉยๆหว่าแค่เอาหางเป็นหัวเฉยให้มันยาวขึ้นแล้วเอาหัวเนี่ยมาเป็นหางให้มันสั้นกว่าเดิมก็เลยเป็นแบบเนี้ยอันนี้เอาหัวอันนี้ครับนี่ไปทำนี่นะโอเคแล้วแค่ลายหัวลายเฉยลายข้างหลังก่อนลายข้างหลังก็สวยนี่เหมือนกันอันนี้เป็นดาวนี่เหมือนกันอันนี้เป็นลาย
วันนี้พี่ก็มารีวิวตุ๊กตาไดโนเสาร์นะครับเป็นไดโนเสาร์คอยาวที่เพิ่งคีบมาได้วันนี้นะครับแล้วก็แรปเตอร์ที่คีบได้ก่อนหน้านี้สวยมากๆเลยนะครับทั้งคู่เลยแล้วก็โชคดีมากๆที่คีบ2ครั้งแล้วก็ได้ทั้ง2ครั้งเลย แต่ครั้งนี้โชคดีที่สุดยอดยอดแค่เหรียญเดียวได้เลยครับไม่น่าเชื่อ โอเคพี่ก็ยังไงก็ฝากติดตามช่องน้องพีด้วยนะครับแล้วผมจะโชว์นี่ให้ดูดิดูนะยืดหยุ่นได้ด้วยใช่ดูนี่นะจะแบบนี้ใช่ไหมนี่นี่ยืดหยุ่นได้ด้วยครับหางก็ยืดหยุ่นได้ครับผมหมุนได้ด้วยครับดูดูเท้า B 4 4 4 4 4 18 18นิ้วเท้าโอ้18นิ้วเท้าตรงไหนหรอ16 4ขอโทษอันนี้มันมี4ใช่ไหมใช่4 8 1 8 8 2 16อ่ะ16เท้า16นิ้วพูดผิด16เท้าแต่อันนี้มีแค่6เท้าอันนี้อย่างละ3 6เท้าใช่แต่อันนี้มันเป็นเทียร์4เลยครับทำไมเหมือนการ์ตูนยังเลยอ่ะดูใต้ท้องสิครับเหมือนการ์ตูนเลยอ่ะโอเคเดี๋ยวพี่ลาเพื่อนก่อนวันนี้มันก็มาโชว์ตุ๊กตาที่คีบได้ทั้ง2ตัวเลยนะครับบ๊ายบายเพื่อนก่อนพี่ฝากติดกดติดตามช่องพี่ด้วยนะครับโชว์ตุ๊กตาหน่อยเร็วนี่ฝากกดติดตามช่องน้องพี่ด้วยนะครับ